ำเป็นความต้องการเอาหนึ่งเดียวที่มันหนักหนาสักการมากในร่างตาฝ้าตาฝ้ามองไม่ตาฝ้ามัวโอเคไม่ต้องอธิบายตาฝ้าไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเลยครับต้องการความสว่างเนาะโอเคจบครับที่นี่ไม่ถามหาต้นเหตุนะครับเอาความต้องการมาเลยครับไม่ต้องซักประวัตินี่ดีกว่าเสียเวลาสังเกตนี่นะนี่ขณะนั้นผมก็ดูความต้องการต่อไปสบายเลยทั้งหมดอยู่แค่หัวนี่เองปัญหาอยู่แค่หัวนี่เองเดี๋ยวรู้หมูจ่าสามสองอึ๊บนี่โทษครับครับแป๊บอึ๊บนี่แน่โทษครับแล้วมันจะเหลือไหมเนี่ยสังเกตตาเอาเบิดแบบผู้เยรีถอดแว่นตาดำเลยเนาะกลับบ้านสบายตรงที่มันได้ขนาดก็จริงใช่ไหมก็ดีใช่เพราะแค่สองมือเปล่าโทษครับไปแน่นอนครับตรงนี้นั่นไงมือคืออะไรสอบใจลูกหมดเรียงไปทั้งหูทั้งตาด้วยครับทั้งหัวด้วยครับมึนหัวหายมึนแน่นอนครับหมดเลยรวดเดียวเลยตอนนี้ผมถามนิดนึงมันยังมีก้อนเนื้ออยู่อ่ะที่มันจะค่อยๆจางไหมโทษครับอ๋อมันก็จะมาถึงตาดำแล้วโอเคนะเข้าใจนะโอเคนะโดยปกติเราใช้สายตามันดีขึ้นบ้างไหมสายตาแจ่มครับแจ่มนะแล้วมันขัดเคืองมันดีขึ้นไหมครับที่มันผ่านมาดีกว่าโอเคเมื่อก่อนที่จะมาหาลุงงอกอ่ะดีมามันดีกว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะก่อนนั้นมาถึงวันนี้ตอนนี้85%แล้วได้แต่ว่ามันยังมีเหมือนกับไอ้เนี่ยบางๆโอเคเข้าใจครับดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆมันจะไปเกิน3ครั้งนะเนี่ยนะครับอันนี้ครั้งที่3แล้วครับ3แล้วเหรอถามมานี่ครั้งที่3แล้วครับก็ขอให้ครั้งที่3เป็นครั้งสุดท้ายเนาะไม่น่าจะมีครั้งที่4เนาะโอเคนะครับก็แค่2มือเปล่าครับผมครับมันได้ขนาดดังที่ได้มาเนี่ยโหก็ครับครับตรงที่มันล้ำไปมันจะที่เขาเชื่อว่าต่อเนื้อไปแล้วที่เขาว่าต่อเนื้อไปแล้วโอเคนะครับแต่ผมบอกว่ามันฟังหัวมันขัดเคืองตามันเคืองเวลาพริบตามันสะดุดเรียกว่าตาเคืองตาโอเคนะครับดูสิอาการเคืองที่ว่านั้นไปยังแบบ3-2ปึ๊บถ้าไปมันก็แจ๋วสิครับแค่2ฝ่ามือเองจบข่าวไหมเหลือเบาเองตาตัวเองครับหลุดลอยไหมคนเครื่องข้างคาไหมโปร่งใสนาทีต่อนาทีนี่ทุกอย่างเรียบร้อยเนาะครับผมอยากหายจากการมองไม่เห็นครับมันก็แปลว่าเป็นเห็นสิก็อยากมองเห็นให้มันใช่นะฟังภาษาก่อนอยากหายจากการมองไม่เห็นครับหรือว่าการมองเห็นไม่ถนัดเมื่อวันที่ผ่านมาเข้าใจภาษาก่อนนะถ้าภาษาไม่เข้าใจยุ่งเลยอยากหายจากสิ่งที่มันเคยเป็นมาก่อนก็ได้ว่าเรื่องตาครับและที่เหลือคือตัวเอง
เช่นเครื่องขัดฝ้ามัวครับอยากหายอยากหายจากฟังภาษาไม่ต้องสวนมานะครับครับเพราะภาษามันสำคัญกว่าอยากหายจากอาการที่มันเคยเป็นว่าด้วยเรื่องของตาเดิมมันฝ้ามัวติดขัดเกิดขุ่นเคืองแสบตาครับนั่นคืออยากหายจากสิ่งนั้นครับเข้าใจให้ได้และบัดนี้สิ่งนั้นที่ว่ามันดีขึ้นหรือหายหรือยังครับดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นมากถ้าให้เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 95% ครับใช่มั้ยต้องเข้าใจภาษาให้ได้ครับนะฮะแล้วก็เอาร่างกายของเรามาประกอบกับภาษาที่ผม